วันนี้มาที่สนพญาไทดิฉันลีน่าจางอายุ66ปีแล้วค่ะเป็นผู้หญิงชราภาพที่ใกล้ตายแล้วก็เหลือเวลาอีกไม่น้อยไม่เหลือเยอะหรอกค่ะที่จะให้ทุกคนได้มาด่ามาฟ้องมาย่ำยีฉันวันนี้ฉันมาขอโทษหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยรายการหนกระแสเพราะว่าฉันไปไลฟ์สดบอกว่าเขาได้เงิน1ล้านบาทจากตั๊กกรกนกแม่ค้าขายทองออนไลน์แล้วก็หนุ่มเขาโทรไปหาทนายเดชาเขาบอกว่าไม่จริงแค่200,000กว่าหนุ่มไม่ได้เอาช่อง3เอาฉันก็เลยรู้สึกผิดว่าข้อมูลที่ฉันได้มาเนี่ยมันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงวันนี้ฉันมาขอโทษหนุ่มกัญชัยรายการหนกระแสและช่อง3ที่ข้อมูลฉันน่ะผิดพลาดจาก200,000กว่าไปบอกล้านหนึ่งแล้วหนุ่มไม่ได้เอาเป็นช่อง3เอาฉันกราบขออภัยด้วยความสุจริตใจค่ะอาถามได้ค่ะแม่ครับคุณคิดว่าจะหยุดทำคอนเทนต์ไหมครับจะได้ไม่มีคนด่าเอาหยุดทำคอนเทนต์ยาวอะไรแต่ถ้าคุณก็มันไม่มีผัวไม่มีลูกเลี้ยงลูกฉันยังมาขอเงินฉัน5,000เลยวันก่อนลูกฉัน42อ่ะพี่ฉันต้องเลี้ยงลูกสะใภ้กับลูกชาย4คนหลานอีก4คนอ่ะลูกทำงานไหมครับครับแต่ว่าจนกับฉันไงฉันรวยกว่าฉันหาเงินเก่งกว่าหรือไม่จะแบบคิดเยอะขึ้นในการทำคอนเทนต์ครับจะการกรองคอนเทนต์ไหมครับท่านขาเมื่อกี้ดิฉันกราบเรียนท่านเยอะว่าสิ่งที่ดิฉันพูดมันเอาไปดัดแปลงหมดเดชายังเอาเลยดีแม่จังปากแต่ปากไม่ดีอุ้ยไปเนอร์เบิร์นจังนักพูดสื่อข่าวไปเนอร์เบิร์นจังไปเชียร์ปาเบียไปเชียร์ตักบุบไม่ใช่เลยกูโดนถูกนักข่าวหลอกไปท่านรู้หรือเปล่ามันนัดดิฉันไปสัมภาษณ์หน้าบ้านตักบงกตวันนั้นมีช่องแบบพี่พูดตักก่อนกระโดดความจำเสื่อมแล้วเน็ตไอดอลประตูน้ำฉันเปิดมาเป็นฉันแต่ฉันไม่ได้รับจ้างแล้วตักไม่เคยมาจ้างฉัน2ปีกว่าแล้วพี่ตักไม่เคยให้เงินฉันหรือโทรหาฉันเพิ่งมาวันนั้นเนี่ยที่มันโทรมาว่ามันอยู่โรงพยาบาลน่ะพี่ที่ฉันไม่รู้พี่ได้ดูหรือเปล่าที่ฉันไลฟ์สดแล้วบอกมันโทรมาอย่างเงี้ยแล้วปกติไม่ลีน่าจังเคยรับจ้างด่าใครมั้ยไม่เคยท่านที่วีไปเรียกมันอีเดี๋ยวไม่โกรธยิ่งซักคนดังนั่งเคลียร์มันเล่นกับฉันเพราะมันเป็นเพื่อนกับฉันมันก็โทรมาแบบลีน่าฉันจะมาเปิดรายการใหม่นะคนดังนั่งเคลียร์จะมาช่วยฉันโปรโมทบอกถ้ากูเล่นแรงอย่าแจ้งความจับกูนะมาได้เลยฉันก็เลยแต่งสูสีไทยฮาวไปเล่นกับมันเป็นผีจีนดูชุดก็รู้เลยแล้วว่าเป็นการแสดงมันคือการแสดงตลกแล้วเรตติ้งเขาก็ดังเลยว่าเขาให้ฉันไปเจิมเอาไปที่ถามอะไรฉันลืมอียิ่งศักดิ์อาจารย์ยิ่งศักดิ์มันแบบมันจะด่าฉันในรายการมันตลกไงมันจะแบบเล่นกับฉันลีน่าจังเธอเนี่ยชอบรับจ้างด่าคนใช่ไหมฉันก็เลยบอกใช่เลยหนึ่งก็เล่นกับมันน่ะแล้วก็พวกมันก็คิดเป็นจริงเป็นจังทีพวกทนายก็ยังเอาคลิปเนี้ยไปสู้คดีในศาลที่กูฟ้องเขาเรียกค่าเสียหาย50 ล้านว่ากูรับจ้างด่าคนก็เล่นกับอีวิอาจารย์ยิ่งศักดิ์